ายกรัฐมนตรีจับตาใกล้ชิดเหตุคาร์บอมหน้าแฟลตจ่อลงพื้นที่3จชตถกนายกรัฐมนตรีมาเลการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 16:30 นนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียวันที่3สิงหาคมนี้เผยคุยผบ.ทบ.อนุทินเหตุคาร์บอมหน้าแฟลตตำรวจบันนังสตาอย่างใกล้ชิดเมื่อเวลา 15:15 นวันที่3กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.ให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์ชายแดนใต้ที่เกิดเหตุคาร์บอมบริเวณหน้าแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจที่บันนังสตาจังหวัดยะลาได้หารือกับผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.และมีความเป็นห่วงเรื่องนี้หรือไม่โดยนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับผบ.ทบ.และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามกรณีเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนายเศรษฐากล่าวว่าในวันที่3สิงหาคมจะลงพื้นที่พร้อมกันแต่ถ้าเกิดมีความจำเป็นก็สามารถลงไปได้ก่อนซึ่งคิวที่สามารถลงพร้อมกันได้คือวันที่3สค เฮียต่ายดับเครื่องชนโวยกกท.หนุนบาสหลีกเถื่อนทำไทยส่อถูกฟีบ้าแบนกีฬาวันที่3กรกฎาคม2567 17:07 นเฮียต่ายนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลดับเครื่องชนจวกกกท.หนุนไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกหรือ TBL ลีกที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟีบ้าทำให้ฟีบ้าส่อลงโทษแบนประเทศไทยจากกรณีสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยจัดการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีกหรือ TBL ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.มาแล้วอย่างน้อย2ปีแต่ที่ผ่านมาลีกดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าทว่าบาสเกตบอลไทยลีกหรือ BLT ซึ่งได้รับการรับรองจัดโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกลับไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากกกท.เกี่ยวกับเรื่องนี้เฮียต่ายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากีฬาบาสเกตบอลอยู่ภายใต้สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบ้าซึ่งจะมี1ประเทศ1องค์กรเท่านั้นที่ได้รับการรับรองสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยคือสมาคมเพียง1เดียวที่ได้รับการรับรองจากฟีบ้าส่วนในประเทศไทยอยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ที่ผ่านมาสมาคมมีการเลือกตั้งมีการประชุมมีทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดทุกอย่างการที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทยบอกว่าเป็นอีกสมาคมที่สามารถจัดการแข่งขันอาชีพได้นั้นเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเพราะอันที่จริงแล้วสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยดูแลทั้งกีฬาอาชีพและกีฬาเป็นเลิศทั้งการแข่งขัน5คนและ3คนควบคุมตั้งแต่เยาวชนตามระเบียบของฟีบ้านายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวต่อไปว่าบาส2ลีกถึงตรงนี้ทำให้เกิดปัญหาเนื่องจาก TBL ถูกฟีบ้าแบนตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งการไม่รับรองก็คือการแบนเหตุผลที่แบนทุกอย่างได้รับการพิจารณาจากฟีบ้ามาแล้วปีนี้ทราบข่าวว่ายังจะจัดการแข่งขันอยู่แม้ว่าผมจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ระดับกระทรวงผู้
ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกถึงข้อเท็จจริงไปแล้วแต่ก็ยังได้งบประมาณไปจัดการแข่งขันอยู่ถึงตรงนี้จะต้องเบรกเรื่องงบประมาณจากภาครัฐเข้าไปสนับสนุนมีเช่นนั้นบาสเกตบอลเมืองไทยจะถูกลงโทษและสูงสุดคือถูกถอนจากสมาชิกฟีบ้านั่นหมายความว่าประเทศไทยจะไม่สามารถจัดการแข่งขันรายการนานาชาติได้รวมไปถึงทีมชาติไทยก็จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ล่าสุดฟีบ้าได้ทำหนังสือแบนรายการนี้ TBL ทั่วเอเชียห้ามประเทศสมาชิกของฟีบ้าติดต่อและให้ความร่วมมือห้ามส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันส่วนสมาคมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของฟีบ้าคือห้ามให้นักกีฬาทีมชาติไปเล่นในลีกนี้หากไปก็จะไม่สามารถเล่นทีมชาติไทยรวมไปถึงผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมและฟีบ้าหากไปทำหน้าที่ในรายการนี้จะถูกถอดใบอนุญาตทั้งหมด Thailand Basketball League ถ้าจะจัดการแข่งขันต่อไปก็จัดไปแต่ต้องไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเด็ดขาดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็สรั่งเบรกไประดับหนึ่งและรอการสอบสวนอยู่ส่วนตัวจะไม่ยอมให้บาสเกตบอลเมืองไทยถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดฝ่ายกีฬาอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.จะต้องรับรู้ข้อมูลที่เป็นความจริงที่ผ่านมาสมาคมทำหนังสือไปถึงกกท.แล้วไม่ต่ำกว่า6ครั้งไม่เคยได้รับการตอบรับแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่ของกระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแล้วก็สบายใจได้ระดับหนึ่งเฮียต่ายกล่าวส่วนตัวรู้ว่ากำลังเสี่ยงกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ถ้าจะเกิดอะไรกับผมแต่บาสเกตบอลไทยยังอยู่ได้ผมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฝ่ายกีฬาอาชีพไม่ยอมฟังข้อมูลตรงนี้ยังให้งบอยู่ผมก็ต้องสู้ทุกระดับเพราะส่วนตัวไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะแต่ละปีกลัวเอาพูดได้เลยว่าให้เงินส่วนตัวมาช่วยสมาคมปีเป็น10ล้านอยู่แล้วและที่ผ่านมาบาสเกตบอลไทยลีกหรือ BTL ซึ่งเป็นของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากกทท.แต่อย่างใดอนุทินขอไม่เสี่ยงชาญพวงเพชรปฏิบัติหน้าที่ลั่นยึดกิโลเมตรความเห็นกฤษฎีกาการเมืองวันที่3กรกฎาคม2567 16:54 นอนุทินขอไม่เสี่ยงคดีค้างชาญพวงเพชรลั่นยึดกฎหมายความเห็นกฤษฎีกาอย่าให้ถึงมท.ปลดออกลูกเดียวไม่เว้นแม้คนพรรคร่วมเพื่อนพ้องวันที่3กรกฎาคม2567ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพอให้สัมภาษณ์ถึงอดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ออกมาเตือนหากปล่อยให้นายชาญพวงเพชรผู้ชนะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าปฏิบัติหน้าที่อาจผิดกฎหมายตามมาตรา157เนื่องจากมีคดีค้างๆว่ารับรองว่าตนไม่เสี่ยงตัวเองแน่นอนทุกอย่างมีข้อกฎหมายในความเป็นส่วนราชการเราต้องทำตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานมาในระดับหนึ่งคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นคือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ซึ่งจะมีแนวทางดำเนินการมีขั้นตอนอยู่แล้วและหากผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อสั่งการใดออกมาและผู้บริหารอปท.ไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าราชการจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีเพียงสั่งปลดอย่างเดียว
เราอย่าไปให้ถึงจุดนั้นเลยเพราะผู้บริหารอปท.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนขอให้ทุกท่านได้ทำตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ต้องใช้มาตรการอะไรนายอนุทินกล่าวอีกว่าตนไม่รู้สึกหนักใจแม้จะเป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือต่อให้เป็นพรรคเดียวกันทำผิดกฎหมายเพื่อเอื้อพรรคพวกเพื่อนพ้องไม่ได้เพราะมีโทษทางอาญาเราคงไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้ส่วนกรณีปปช.ชงข้อเสนอแนะถึงคณะรัฐมนตรีตรวจสอบโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยพลังงานไฟฟ้ากทม842คันมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านบาทพบความเสี่ยงเกิดทุจริตนายอนุทินกล่าวว่ายังไม่เห็นเรื่องดังกล่าวกทม.เป็นผู้กำกับดูแลหากมีปัญหาก็ต้องฟังทางผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนของกทม.ก็เช่นเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งจะมีอำนาจในระดับหนึ่งเป็นเอกเทศในการกำหนดนโยบายขณะที่ตนเป็นเพียงผู้กำกับดูแลเท่านั้น